พี่น้องถามมาว่าตอนตายไม่เห็นเลือกเลยว่าใครเป็นหนึ่งใครเป็น72เห็นไปละหมาดให้หมดคำถามมาจากไหนเนาะอะไรล่ะ7อะไร72 1ครับมันเป็นประเด็นที่เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมไอ้72จะไปบวก1มันจะเท่าไหร่จะเอาไปบวกหรือจะเอาไปลบมันจะเป็นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่โอ้มีสูตรคณิตศาสตร์ที่วุ่นวายกันไปหมดเลยครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรายึดหลักยึดเอาคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มั่นคงเนี่ยเราก็จะไม่เฉยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องบอกว่าอะไรล่ะถ้ามันสภาพที่มันเกิดการขัดแย้งเนี่ยนบีสั่งให้เราทำไงหน้าที่นบีสั่งคือเราจะรอดปลอดภัยได้ในท่ามกลางการขัดแย้งการคิลาฟเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีจำเป็นต่อพวกท่านทั้งหลายจะต้องยึดเอาซุนนะของฉันวะซุนนะตินคุลาฟาอิรราชิดีนัลมะฮดียีนแล้วก็ซุนนะของบรรดาคอลีฟะที่ปาดเปลือกที่อยู่ในทางนำอัดดูอะลัยฮาบินนะวานยึดให้มั่นยึดให้มั่นกัดมันด้วยฟันกรามที่ท่านนบีพูดหมายถึงอะไรล่ะยึดแบบชนิดที่อย่าปล่อยเลยนะถ้าเป็นเรื่องของการขันก็ต้องแบบชนิดขันชนะนะแบบเอาให้อยู่เลยอ่ะเอาให้อยู่นบีสั่งให้ยึดให้มันเพราะงั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายึดคำสั่งคำสอนของศาสนาไว้มันก็ยึดคำนบียึดสุนนะนบียึดสุนนะบรรดาคอลิฟะเราไม่ขาดเคลื่อนเพราะงั้นจากกรณีที่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจของบางคนนะว่าเข้าใจจากตัวบทหรือเข้าใจที่มันออกนอกกรอบคำสอนของศาสนาจากตัวบทหลักฐานที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าอุมมะห์ของฉันจะแตกออกเป็น73ที่ท่านนบีพูดก็คือพูดถึงสื่อว่าหลังจากท่านในอนาคตต่อไปในอนาคตต่อไปหลังจากท่านเนี่ยประชาชาติของท่านจะแตกออกเป็น73กุลลุฮุมฟินนาทั้งหมดลงนรกอิลลาลิวาฮิดะเหลือแต่เพียงพวกเดียวที่รอดใช่ไหมครับซอฮาบะห์ก็ถามมันฮียารอซูลุลลอฮ์ใครกันรอซูลพวกเดียวที่รอดท่านรอซูลก็ตอบว่ามาอานะอะลัยฮิวะอัศฮาบีคือคนที่ได้เชื่ออย่างที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันได้เชื่อถืออยู่หรือในบางคำรายงานใช้คำว่าอันญะมาอะห์ญะมาอะห์ก็คือญะมาอะห์ที่ยืนหยัดอยู่บนคำสอนนี่แหละคือไม่ใช่ญะมาอะห์ไม่ได้หมายความว่ายึดกันไว้เดี๋ยวเอาจำนวนคนหมู่มากไปเข้าสวรรค์วันกิยามะห์อัลลอฮ์ไม่ถามใครมีพลพรรคมากแล้วไปสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นนะอัลฮัมดุลิลลาห์สองวันติดๆแล้วเข้ารายการแล้วมันจามต้องขอมาอัพด้วยครับรายการสดครับพี่รายการสดมันก็เป็นอย่างนี้แหละตอนนี้ในสภาพที่ท่านนบีได้พูดเนี่ยแล้วซอฮาบะห์ได้ถามถึงกลุ่มเดียวที่รอดซอฮาบะห์ไม่ได้ถามว่า72เป็นใครบ้างก็มีความพยายามของนักวิชาการหลายคนที่จะมางัดแงะให้เห็นว่าเอ๊ะกลุ่มนั้น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 ก็คือมุมมองของบรรดานักวิชาการเพราะที่ท่านนบีบอกมาตรฐานรอดแต่นบีไม่ได้บอก72ถ้านบีไม่ได้บอกถึงมาตรฐานรอดมันจะเกิดความวุ่นวายถามว่าวุ่นวายยังไงล่ะเพราะต่างคนก็ต่างบอกว่าข้ารอดเองร่วงข้ารอดเองร่วงโดยไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบแต่นบีได้ให้มาตรฐานไว้ว่าใครจะเป็นกลุ่มที่รอดกลุ่มรอดเป็นยังไงมาอะนะอะลัยฮิวะอัศฮาบีใช่ไหมแต่นี้ในประเด็นที่ถามเรื่องอะไรเรื่องละหมาดญะนาซะห์ครับถามว่าตอนไปละหมาดญะนาซะห์ไม่เห็นเลือกเลยไม่เห็นถามเลยมายัดนี้อยู่ใน72หรือกลุ่ม1หรืออยู่ใน72ครับเป็นประเด็นที่เข้าใจถามเนี่ยถามเพื่ออะไรถามเพื่อที่จะให้ไปตรวจสอบอะกีดะห์ของคนตายเหรอฮะอย่างนั้นหรือเปล่า คืออย่างนี้เวลาเราพูดเราก็ต้องพูดให้เป็นไปตาม
ัวบทหลักฐานสำหรับคนที่แตกออกไปเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้คำว่าซะตัฟตาริกูใช่ไหมครับคือจะแยกจะแตกออกไปแยกออกไปแตกออกไปนี่ก็คือแตกด้านอะกีดะห์ด้านหลักที่เป็นอุซูลแยกออกไปปัญหาว่าแยกออกไปแล้วแตกออกไปแล้วเนี่ยหยุดถึงขั้นในสภาพตกมุรตัดไหมถ้าตกมุรตัดก็ไม่ต้องไปยุ่งสิจะเอาคนตกมุรตัดมาละหมาดเถอะมันก็ต้องพิจารณาว่าไอ้ที่เขาแยกออกไปแล้วอยู่ในสภาพที่ตกมุรตัดก็ไม่ต้องไปยุ่งหรือในสภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงจำพวกมุนาฟิกีนไว้มุนาฟิกีนก็คือคนสับปรับคนหน้าไหว้หลังหลอกทางด้านอะกีดะห์นี่แหละไม่ใช่ทางด้านพฤติกรรมนะเพราะมันมีอันนิฟากทางด้านพฤติกรรมถ้าทางด้านพฤติกรรมพูดโกหกผิดสัญญาอะไรได้รับความไว้วางใจก็บิดผิวอะไรอย่างเงี้ยนั่นทางด้านพฤติกรรมแต่ที่อัลเลาะห์ว่านี่ก็คือนิฟากทางด้านไหนทางด้านอะกีดะห์ทางด้านอะกีดะห์นี่แปลว่าจริงๆแล้วคนพวกนี้ไม่ได้ศรัทธาแต่มาอยู่กับหมู่มุสลิมก็สร้างภาพเป็นมุสลิมเราเหมือนกันเราพี่น้องกันเราศรัทธาแล้วที่อัลเลาะห์บอกให้ฟังอิซาละกุลละซีนาอามานูกอลูอามันนาพออยู่กับคนอีหม่านก็บอกพวกเราอีหม่านแล้วพวกเราอีหม่านอิซาคอลาอิลาชียาตีนิฮิมหรือในบางอายะใช้คำว่าอิซาคอลาบะอดูฮุมอิลาบะอดินแต่พอไปอยู่ในหมู่พวกเขาลำพังกันเองพวกเขาก็จะเผยธาตุแท้ของพวกเขาออกมาแต่พอมาอยู่กับมุสลิมก็สร้างภาพแสดงตนเป็นผู้ศรัทธาแต่ข้อเท็จจริงของเขาศรัทธาไหมเปล่าไม่ได้ศรัทธาในเหตุการณ์ที่หัวหน้ามุนาฟิกีนในยุคนบีเสียชีวิตนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานสุเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่84มาเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่มีข้อบัญญัติยังไม่มีข้อบัญญัติจะทำยังไงอ่ะนบีก็จะละหมาดให้แล้วทำไงอบูบักก็สะกิดนบีมุนาฟิกีนนะอุมัรก็สะกิดนบีมุนาฟิกีนนะเพราะอัลลอฮ์ก็ยังไม่ได้ลงข้อบัญญัติมาในตอนนั้นแต่ในที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ลงประทานข้อความในสุเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่84มาที่อัลลอฮ์บอกวะลาตุศ็อลลิอะลาอะฮะดิมมินฮุมมาตะอะบาดันเจ้าอย่าได้ละหมาดให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาที่ตายเป็นอันขาดวะลาตะกุมอะลากอบริไม่ต้องไปยืนบนหลุมศพขอดุอาให้กับพวกเขาอย่าไม่ต้องเพราะงั้นจำพวกอย่างนี้เราก็ต้องกันออกไปตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช่ไหมอย่างมุนาฟิกีนไม่ต้องอย่างคนที่เป็นกาเฟรหรือคนที่ตกมุรตัดสิ้นสภาพไปแล้วต้องไหมไม่ต้องก็ไม่ต้องแล้วคนยังไงอ่ะคนยังไงคนที่ยังเป็นมุสลิมอยู่เพราะงั้นถ้าในกรณีที่แตกออกไปแล้วก็ไม่ได้ไปเป็นกาเฟรหรือไม่ได้ไปเป็นมุนาฟิกีนหน้าที่ของเราก็คือยังต้องละหมาดให้อยู่คือถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงคนชั่วหรือคนที่ทำบิดอะห์ก็ยังไม่นับว่าคือฮะดีษบทเนี่ย73หรือ72กับ1คือพูดถึงเรื่องอะกีดะห์ใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องอะกีดะห์เพราะงั้นถ้าเขาแตกออกไปแต่อะกีดะห์เขายังไม่หลุดยังไม่หลุดขั้วแต่ว่ายังเป็นมุสลิมอยู่แต่ว่าอะกีดะห์เขาหลงครับอยู่ในสภาพที่นอกลู่นอกทางหลงก็ยังต้องละหมาดให้อยู่ใช่ไหมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเป็นต้นแบบให้บรรดาซอฮาบะห์ได้แลดูฮุไซฟะห์บินยามานเนี่ยจะดูว่าเอ๊ะนบีละหมาดให้ใครนบีไม่ละหมาดให้ใครเหมือนอย่างหะดีษที่นบีสนับสนุนบอกถ้าคนดีๆตายให้ไปช่วยกันละหมาดให้ช่วยกันละหมาดให้เพราะไปละหมาดให้เนี่ยได้ภาคผลเท่ากัน1กะรัตกะรัตหนึ่งมันเท่ากับภูเขาอูฮุดแต่กะรัตหนึ่งในดุนยาของเราอาจารย์รอมฎอนเวลาเขาชั่งเพชรพลอยเขาชั่งน้ำหนักเป็นกะรัตพันกรัมนะเป็นอะไรเป็นอะไรพันกะรัตเป็นหนึ่งกรัมพันกรัมเป็นหนึ่งกิโลมันนิดเดียวแต่กะรัตที่นบีพูดเนี่ยใช้คำว่ากะรัตกีรอตแต่กะรัตหนึ่งมันเท่ากับภูเขาอูฮุดมันหนักขนาดนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นตามไปส่งเขาที่กุโบตก็ได้อีกหนึ่งกะรัต
ไปขอดุอาให้เขาอ่ะกระดัษมันเท่ากับภูเขาอูฮุดนั่นถ้าคนดีๆตายก็สนับสนุนให้ไปละหมาดให้แต่ถ้าคนไม่ดีแต่ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่เป็นมุสลิมประเภทบูเรแล้วต้องยังต้องละหมาดไหมละหมาดก็ยังต้องละหมาดก็ให้ญาติโกโหติกาเขาละหมาดให้พ้นฟัรดูไปเท่านั้นแล้วก็ทำไมก็คือว่าไม่ส่งไม่ได้ส่งเสริมให้ไปกันเยอะๆแต่ว่าให้เพียงแค่ญาติพี่น้องเขาละหมาดถ้าคนดีๆไปออกไปแต่คนบ้านเรามันไม่ใช่มาตรฐานที่นบีบอกแล้วแต่จะดูว่าตระกูลดังตังดีแล้วคนม้วนเลยแน่นสุเหร่าเลยครับโอ้โหตระกูลดังตังดีเนี่ยถ้าตระกูลไม่ดังตังไม่ดีเขาก็จะไปเยี่ยมมัยยัดวันต้นเหมือนกับไปช่วยงานแต่งงานวันต้นนั่นแหละเยี่ยมมัยยัดวันต้นไปคืนนี้เขาพรุ่งนี้เขาจะละหมาดไปคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปเพราะเราใช้มาตรฐานของเราไม่ได้ใช้มาตรฐานของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะงั้นการเอากรณีตัวอย่างในเรื่องของการละหมาดคนตายเอามาชี้ประเด็นกรณี72พูดไม่ถูกเพราะในเรื่องของการละหมาดก็มีบทบัญญัติตามที่ศาสนาบอกใช่ไหมว่าท่านถ้ากรณีเขาหลุดออกไปแล้วตกมุตัดสินสภาพไปแล้วก็ว่าไปหรือในกรณีเขาเป็นมุนาฟิกีนก็ว่าไปแล้วเขายังเป็นมุสลิมอยู่ถ้ายังเป็นมุสลิมอยู่เป็นมุสลิมดีไม่ดีอ่ะเป็นคนอีหม่านเป็นคนดีไม่ดีล่ะก็ว่าไปเพราะงั้นในกรณีของ72ก็มันก็ต้องไปพิจารณาอีกนะก็อาจจะมีทั้งคนที่ตกนรกยาวหรืออาจจะมีทั้งคนที่ไปชำระแล้วก็ชั่วคราวชำระชั่วคราวแล้วก็หลังพอหมดชำระชั่วคราวแล้วก็ไปสวรรค์ก็มีวัลลอฮุอาลัมครับที่สำคัญก็คือเรามาดูมาตรฐานรอดที่นบีได้ให้ไว้คือสิ่งที่เราจะต้องยึดละครับส่วนเรื่องละหมาดก็พิจารณาเอาตามความดีหรือว่าความไม่ดีแล้วเราก็กันสิ่งที่เป็นความหลุดออกไปแล้วเป็นมุนาฟิกกับเป็นกาเฟสใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมก็พี่น้องก็พิจารณานะครับตามความดีงามของคนที่เสียชีวิตนะครับ